สวัสดีครับนี่คือการสาธิตวิธีการทำงานและการทดสอบนะผมเครื่องฟอกอากาศวัดปริมาณฝุ่นอัตโนมัติผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android นะครับสำหรับโปรเจกต์ตัวนี้ผมเราได้ใช้ในส่วนของตัวโนด MCU นะ ESP8266 นะฮะ Wi-Fi module ครับซึ่งก็จะติดอยู่ในนะครับตัวกล่องอะคริลิกอย่างดีครับภายในตัวเครื่องเราก็จะมีในส่วนของตัวพัดลมโบว์เวอร์ดูดอากาศขนาด220โวลต์นะครับซึ่งนะครับเป็นพัดลมที่นะค่อนข้างจะมีความแรงค่อนข้างเยอะครับเพื่อทำหน้าที่ในการดูดอากาศจากนะครับรอบบริเวณตัวเครื่องของเครื่องฟอกอากาศของเราเนี่ยนะครับผ่านรูนะครับในขณะที่อากาศไหลผ่านครับก็จะผ่านในส่วนของตัวนะครับดัสเซนเซอร์ครับที่จะทำหน้าที่ในการวัดนะครับปริมาณฝุ่นนะที่ไหลผ่านนั่นเองครับซึ่งเราจะใช้ในส่วนตัวระบบควบคุม ESP8266 Wi-Fi module ครับแสดงค่า Air Quality นะครับหรือว่านะคุณภาพของอากาศผ่านหน้าจอ LCD ขนาด 16x2 แบบ I²C ครับในขณะเดียวกันก็สามารถที่จะทำการแสดงค่าของฝุ่นหรือว่านะครับ Air Quality ผ่านแอปพลิเคชันได้อีกด้วยนั่นเองครับสำหรับตัวไส้กรองภายในนะก็จะเป็นไส้กรองแบบคาร์บอนครับสามารถที่จะนะครับทำการกรองพวกฝุ่นนะครับควันอะไรต่างๆได้นะครับแล้วก็กลิ่นนะครับในปริมาณนึงครับก็สามารถที่จะนะครับทำให้นะอากาศที่ไหลผ่านตัวไส้กรองนั้นนะครับนะฮะมีความที่บริสุทธิ์มากขึ้นนั่นเองครับซึ่งนะครับตัวไฟเลี้ยงของเรานะฮะก็จะใช้นะครับไฟเลี้ยง220โวลต์นะครับจากไฟบ้านตรงนี้นะครับซึ่งก็จะเสียบปลั๊กกับตัวนะครับไฟบ้านนะครับกินกระแสปริมาณไม่มากครับเนื่องจากว่าพัดลมเนี่ยนะครับใช้กระแสอยู่ที่ประมาณ 0.2 แอมป์นะครับในส่วนของตัว power supply ในตัวเครื่องนะครับเราก็จะใช้นะครับเป็นส่วนของตัวอะแดปเตอร์ขนาด5โวลต์เป็น USB ครับต่อจ้ํากับตัวไฟ220โวลต์ของตัวนะครับพัดลมนะครับแล้วก็แปลงลงมาเหลือประมาณ5โวลต์นะครับเพื่อทำหน้าที่ในการเลี้ยงโหนด MTU นะฮะ ESP826 Wi-Fi module นั่นเองครับสำหรับแอปของเรานะครับเราก็จะใช้ในส่วนของตัวแอปพลิเคชันนะครับที่ชื่อว่า Brin ครับสามารถที่จะทำการดาวน์โหลดได้จากนะครับ Play Store นะครับแล้วก็ทำการ import project ซึ่งเราจะให้เป็น QR code เข้ามานั่นเองครับก็สามารถจะ import แล้วสามารถจะดูออนไลน์ผ่านเน็ตได้นั่นเองครับแต่ก่อนการใช้งานครับเราต้องทำการนะครับปรับหรือว่าแก้ในส่วนของตัว SSID นะครับของตัว Wi-Fi ก่อนนะครับเพื่อให้นะครับสามารถที่จะทำการส่งนะครับสัญญาณWi-Fi นะครับไปยังตัว Wi-Fi router หรือว่า access point ของเราและทำการส่งค่านะครับไปยังแอปพลิเคชัน Brin ได้นั่นเองครับสำหรับการทดสอบครับก็ไม่ยากครับเดี๋ยวผมจะทำการเตรียมธูปเอาไว้นะครับ1อันนะครับแล้วก็นะครับจะทำการจุดนะครับเพื่อให้เกิดควันนะครับเพื่อสามารถที่จะทำการวัดความแตกต่างระหว่างอากาศปกตินะฮะกับอากาศที่มีควันได้นั่นเองครับสำหรับการใช้งานครับแล้วก็ทำการเสียบปลั๊กครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะฮะ power ขั้นแรกครับพัดลมนะฮะจะเริ่มทำงานก่อนนะครับรอให้ตัวโนด MCU ของเราทำการเซตค่านะครับแล้วก็จับกับตัว Wi-Fi router นะครับเมื่อเซตเข้ามาแล้วนะครับก็จะขึ้นคำว่า Air Quality ครับแล้วก็ปริมาณฝุ่นเป็นนะฮะมิลลิกรัมเปอร์นะครับลูกบาศก์เมตรนะครับก็คือปริมาณฝุ่นต่อลูกบาศก์เมตรนั่นเองนะครับตอนนี้ครับธรรมดาเนี่ยปกติอ่านได้ประมาณ 0.08 0.09 ซึ่งนะครับปกติครับเมื่อเรานะครับเปิดเครื่องเรียบร้อยครับแล้วก็เข้าไปที่นะครับแอปพลิเคชัน Brin ได้เลยนะครับนะครับชื่อว่า Air Quality นะครับนะแล้วก็คลิก Play ครับปริมาณฝุ่นนะครับก็จะถูกแสดงผ่านหน้าจอแอปด้วยนะครับแล้วก็หน้าจอ LCD นะครับที่อยู่บนเครื่องด้วยเช่นกันนะครับก็จะสังเกตเห็นครับค่ามันเท่ากันนะครับตรงนี้จากเดิมนะครับเป็น 0.07 นะครับเราลองนำนะครับควันนะครับเข้าไปใกล้ๆก็จะเห็นว่าควันเนี่ยมันจะถูกดูดนะครับเข้าไปบริเวณนะครับรูของอากาศนะครับที่อยู่ด้านข้างของตัวเครื่องครับนะครับทีนี้ครับปริมาณอากาศมันก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.4 เลยนะครับประมาณนี้ปริมาณฝุ่นนะครับก็จะเพิ่มขึ้นเป็น 0.14 0.4 นะครับมันก็จะแกว่งตามนะครับควันที่มันถูกดูดเข้าไปนั่นเองครับเห็นไหมครับสังเกตดีๆก็จะเห็นควันนะครับถูกดูดเข้ามาซึ่งนะครับในตัวพัดลมของเราเนี่ยก็จะทำการซีลล็อกอากาศอย่างดีนะครับเพื่อให้อากาศนั้นไหลผ่านตัวฟิลเตอร์นะครับหรือว่าไส้กรองนะครับที่อยู่ภายในตัวเครื่องเท่านั้นนะครับทำให้ประสิทธิภาพในการกรองเนี่ยดีขึ้นเองครับนะครับก็จะเห็นนะครับพัดลมนะครับหมุนออกมานะครับก็ดูดลมจากนะครับตัวไส้กรองที่อยู่ด้านข้างแล้วก็เป่าออกมาทางด้านบนเพื่อเป็นหน้าที่ในการฟอกอากาศนั่นเองนะครับลองดูดีครับนะครับก็จะเห็นควันนะครับถูกดูดเข้าไปในช่องนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเกิดควันนั้นนะครับไปถูกกับตัวบริเวณเซนเซอร์นะครับซึ่งเราใช้เซนเซอร์แบบอินฟราเรดครับถ้าเกิดว่ามีฝุ่นหรือว่าควันเนี่ยนะฮะเข้าลอยเข้าไปยังตัวเซนเซอร์ก็จะทำให้แสงอินฟราเรดเนี่ยเกิดการกระเจิงครับสามารถจะทำการวัดความเข้ม
และแปลงสัญญาณอนาล็อกที่ออกมาจากตัวเซ็นเซอร์เนี่ยนะครับอ่านเข้าขวา A0 ของตัวโหนด MCU นะครับแปลงมาเป็นปริมาณฝุ่นนะครับเป็นมิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตรได้เองนะครับประมาณนี้นะครับนี่ก็จะเป็นในส่วนของการทดสอบนะครับผมเครื่องฟอกอากาศอัตโนมัตินะครับดูค่าฝุ่นนะครับหรือว่า Air Quality ผ่านแอปพลิเคชันนะฮะบนระบบปฏิบัติการ Android ครับครับผมขอจบการนำเสนอนะครับเครื่องฟอกอากาศอัตโนมัติควบคุมด้วยตัวโหนด MCU พร้อมดูค่า Air Quality หรือว่าค่าฝุ่นผ่านแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการ Android แต่เพียงเท่านี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ